สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่รายการดิสนีย์คลับครับเป็นไงบ้างคะน้องๆเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของที่นี่กันหรือยังครับเห็นแล้วค่ะแล้วตึกใหญ่ๆแล้วก็ดูทันสมัยแบบนี้ที่นี่คือที่ไหนหรอคะที่นี่นะครับก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park สวทช.นั่นเองครับโอ้โหพี่ๆเนี่ยอยากมาที่นี่ตั้งนานแล้วล่ะครับพอได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยครับเป็นนิคมวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยถูกต้องแล้วครับน้องพี่ๆแล้วในวันนี้นะครับพี่กัจจะพาน้องๆเนี่ยมารู้จักกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกันแบบทุกซอกทุกมุมกันไปเลยครับคือเมื่อคนไหนนะคะที่สนใจวิทยาศาสตร์อยากเป็นนักวิจัยวันนี้ต้องห้ามพลาดรายการของเราเลยนะคะพี่ๆเนี่ยอยากเข้าไปชมด้านในแล้วล่ะครับว่าแต่ละตึกเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างแล้วเราจะเริ่มกันจากตึกไหนกันก่อนดีล่ะคะใช่ไหมนะครับเรามาเริ่มตึกแรกกันที่ตึกไบโอเทคกันก่อนเลยดีกว่าครับแต่ระหว่างที่เราเนี่ยครับกำลังเดินทางไปเราให้น้องๆทางบ้านนะครับไปสนุกกับเจคแล้วก็เหล่าสหายจดสลัดกันดีกว่าครับไม่รู้นะคะว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างทางนั้นไปชมกันเลยค่ะไปเลยครับลุสวัสดีครับค่ะและนี้นะคะก็คือพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลนะคะจะพาเราเดินชมนิทรรศการความรู้รอบตึกไบโอเทคเลยก็แต่ที่ตึกไบโอเทคเนี่ยทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอคะค่ะตึกนี้นะคะก็จะเป็นที่รวบรวมนะคะนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะยังเป็นแหล่งรวบรวมนะคะเชื้อจุลินทรีย์นะคะกว่า 70,000 สายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะไปดูการใช้ประโยชน์นะคะจากเชื้อจุลินทรีย์เหล่านั้นนะคะเปิ้ลครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอะไรครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี N3 ค่ะแล้ว M3 คืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงเหรอคะ N3 นะคะก็คือเป็นโปรตีนชนิดนึงนะคะที่ผลิตได้จากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้กลายเป็นขนาดเล็กนะคะแล้วเอนไซม์ที่กำลังคิดค้นกันอยู่เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็สำหรับห้องนี้นะคะก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการนำเอาเอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไปใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมค่ะถ้าใช้เอนไซม์ตัวนี้เก่งมากคือทั้งลอกแป้งแล้วก็กำจัดไขมันได้ในขั้นตอนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ำนะคะแล้วก็ประหยัดพวกเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยลงไปได้ด้วยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะอันนี้คือผ้าที่เป็นผ้าดิบนะคะจะเห็นว่าน้ำมันไม่ซึมใช่ไหมคะพอใช้เอนไซม์เทสปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันซึมทันทีเลยนะคะอย่างเงี้ยผ้าที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราก็เอาไปย้อมสีแล้วก็ไปพิมพ์ลายได้ดีมากๆเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากเลยนะคะที่ให้ความรู้ดีๆแบบนี้กับพวกเราขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาไปสนุกกันต่อกับเจคและของเพื่อนกันแล้วล่ะครับไปชมกันเลยครับไปเลยครับใส่ไหมคะว่าคุณตำรวจหรือพี่ๆนักสืบเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรในการตรวจสอบหลักฐานเพื่อค้นหาความจริงกันที่ตึกเน็กเทคแห่งนี้นะครับมีคำตอบถ้าอย่างนั้นไปกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับน้องๆครับและที่อยู่กับพวกเรานี้ครับก็คือดร.นพนั่นเองครับผู้ที่จะมาไขความกระจ่างให้กับพวกเราครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่สามารถใช้ในการตรวจสอบหลักฐานได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือทางแล็บเราเองได้มีการพัฒนาฟิล์มขึ้นมาชนิดหนึ่งฟิล์มที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องใช้คู่กับเครื่องที่เป็นการวัดการกระเจิงแสงซึ่งเรียกว่าการกระเจิงแสงแบบรามันซึ่งการกระเจิงแสงแบบรามันเนี่ยจะสามารถเอามาระบุพวกสารเคมีได้ว่าสารเคมีที่เราวัดเนี่ยมันคือตัวอะไรสามารถตรวจสอบได้เลยเหรอคือถ้าสารปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เครื่องรามันเนี่ยตรวจได้แบบปกติเลยก็เอาสารนี้ไปเจาะที่เลเซอร์นะเครื่องนี้จะยิงแสงเลเซอร์ออกมาเดี๋ยวมันก็จะเอาไปแมทช์กับห้องสมุดที่อยู่ในเครื่องนี่ก็จะบอกว่าเป็นผงไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งก็เป็นสารที่ใช้ทั่วไปในพวกครีมกันแดดหรือว่าในสีทาบ้านอะไรเงี้ยถ้ามีปริมาณน้อยๆล่ะคะถ้ามีปริมาณน้อยๆเนี่ยเราก็จะต้องเอามาคู่กับฟิล์มคู่กับฟิล์มใช่ไหมครับซึ่งในฟิล์มตัวนี้คุณสมบัติก็คือขยายสัญญาณของการกระเจิงแสงเนี่ยมากขึ้นเป็น10ล้านหรือว่า100ล้านเท่าโอ้10ล้านหรือ100ล้านเท่าเลยครับใช่ดังนั้นถ้าเกิดมีอยู่ไม่กี่โมเลกุลเนี่ยเราก็อาจจะสามารถวัดได้แค่ผงเล็กๆอย่างนี้ก็สามารถวัดได้ด้วยคือแม้กระทั่งแบบตามองไม่เห็นอะไรเงี้ยก็สามารถวัดได้โอ้สุดยอด
และตอนนี้นะคะมิวก็กำลังจะพาเพื่อนๆไปพบหนึ่งในทีมนักวิจัยแอปพลิเคชันสุดเจ๋งกันค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆอยากรู้อะครับว่าแอปพลิเคชันอันนี้ครับมีชื่อว่าอะไรหรอครับค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่า Essence นะคะแล้วมันคือแอปพลิเคชันอะไรมันก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้วัดความรู้สึกของคนไทยบนโซเชียลมีเดียนะคะว่าอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์เชิงบวกหรือเชิงลบนะคะแล้วเราก็เอามาดิสเพลย์ออกมาให้ผู้ใช้สามารถที่จะเห็นอ๋อคือตัวอารมณ์ก็จะสื่อออกมาตรงอีโมจิคอนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะณตอนนี้อย่างเงี้ยสมมติว่าอารมณ์ไปในเชิงลบหน่อยนะคะก็จะเห็นไหมคะอีโมจิคอนก็จะหน้าบึ้งหน่อยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์แล้วถ้าสังเกตมันก็จะเป็นคนที่ใช้หรือโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเนี่ยณปัจจุบันณเวลานี้เลยที่เรากำลังดูอยู่นะคะให้ไงพี่ๆขอลองเซิร์ชบ้างแล้วกันครับได้เลยครับลองเซิร์ชว่าดิสนีย์คลับลองดิสนีย์คลับไหนดูซิเป็นไงบ้างเยอะเยอะมากเลยโอ้ย 95% เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถลองไปเล่นเจ้าแอปพลิเคชัน Essence นี่ก็ได้นะครับส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาไปสนุกกับนายอำเภอแคลรี่ของเรากันแล้วล่ะครับตอนนี้ครับก็ถึงกิจกรรมตอบคำถามจากการ์ตูนแสนสนุกที่น้องรอคอยกันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยคำถามที่ถามน้องๆไปเมื่อวันเสาร์ที่2พฤษภาคมกันครับคำถามแรกนะคะจากการ์ตูนเรื่องเจ๊กกับสายโจรสลัดแห่งเนเวอร์แลนด์ค่ะถามว่าคำถามที่2นะคะจากการ์ตูนเรื่องแคลรี่มือปราบแดนตะวันตกถามว่าน้องๆคนไหนนะครับที่ตอบคำถามมาได้ถูกทั้ง2ข้อนะครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีก็จะได้ของขวัญน่ารักๆจากทางรายการไปนะครับส่วนจะมีใครกันบ้างเราไปชมรายชื่อกันเลยครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนคนเก่งทุกคนด้วยนะครับรอรับของขวัญอยู่ที่บ้านได้เลยพวกเราจะรีบจัดส่งไปให้ครับแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาไปสนุกกับเธอแคลรี่กันต่อแล้วล่ะค่ะไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรสนุกเกิดขึ้นอีกแค่นั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะมาถึงกิจกรรมสุดสร้างสรรค์สำหรับน้องๆที่รักการประดิษฐ์ถ้าพร้อมแล้วไปสนุกกันเลยไปเลยครับช่วง Smart Kid with Wonder Toys ตอนนี้นะครับก็ถึงกิจกรรมสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการใช้ไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันแล้วล่ะครับกับกิจกรรมในช่วง Smart Kid with Wonder Toys กิจกรรมที่บทบาทกับน้องคนเก่งนะครับที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ประดิษฐ์การ์ดอวยพรสวยๆเข้ามาในหัวข้อต้อนรับเพื่อนบ้าน AEC พร้อมทั้งเขียนคำอวยพรด้วยนะครับเพื่อนนะคะสามารถใช้วัสดุอะไรก็ได้ในการสร้างสรรค์ผลงานว่าจะเป็นไม้แห้งดอกไม้แห้งริบบิ้นหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการเลยค่ะจากนั้นนะครับก็เขียนชื่อที่อยู่อายุนะครับแล้วก็โทรศัพท์มาให้ชัดเจนและครบถ้วนทางด้านหลังของผลงานแล้วก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ของทางรายการได้เลยครับผลงานของเพื่อนคนไหนเนี่ยนะคะที่สร้างสรรค์มาได้โดดเด่นโดนใจแล้วล่ะก็รอรับของขวัญน่ารักน่ารักจากวันเดอร์ทอยได้เลยล่ะครับส่วนของขวัญน่ารักน่ารักชิ้นหนึ่งที่เพื่อนจะได้รับมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะรางวัลที่3เกมบิงโกมิกกี้เมาส์จำนวน2รางวัลรางวัลที่2ชุดครัวหันษามินิเมาส์จำนวน2รางวัลรางวัลที่1ชุดคาพาร์กิ้งจำนวน1รางวัลของขวัญน่ารักมากมายใช่ไหมครับน้องๆถ้าน้องคนไหนนะครับรู้ตัวมีฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับก็รีบส่งผลงานเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะครับเราจะประกาศผลเพื่อคนเก่งในวันเสาร์หน้ากันแล้วนะคะตอนนี้นะคะมิวเนี่ยพาเพื่อนอยู่กันที่ตึก M-Tech ค่ะโอ้โหพี่ๆทานของมากเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวก็อ้วนแล้วค่ะใช่ครับไม่อ้วนหรอกครับน้องเพราะว่าไส้กรอกที่น้องทานอยู่เนี่ยเป็นไส้กรอกไขมันต่ำนะครับแล้วก็มีปริมาณไฟเบอร์นะครับมากกว่าท้องตลาดถึง5เท่านะครับครับแล้วไส้กรอกไร้ไขมันเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการยังไงบ้างหรอครับต้องบอกก่อนไส้กรอกเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีไขมันใช่ไหมครับเพื่อคงความมีรสชาติของไส้กรอกแต่เราใช้เส้นใยธรรมชาติเนี่ยมาบวกกับความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เนี่ยทำให้เป็นสารทดแทนไขมันจึงเป็นไส้กรอกไขมันต่ำที่น้องๆได้ทานกันเนี่ยครับอ๋อแล้วเรายังมีอย่างอื่นไหมครับนอกจากไส้กรอกนอกจากไส้กรอกทางแบบเรานะครับ
จะมีฮะเก่านะครับที่เราได้ทำก็คือเป็นอาหารแช่แข็งแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยเป็นแป้งนะครับแล้วจะมีขนมปังที่ปราศจากกลูเตนนะครับซึ่งขนมปังประเภทนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่แพ้ขนมปังที่ทำจากแป้งสาลีนะครับมากเลยแล้วไก่เนี่ยครับไก่ทอดเนี่ยนะครับเราก็จะพัฒนาสูตรแป้งทอดกรอบนะครับทำให้อมน้ำมันค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพต่อไปนะครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ดีๆกับพวกเราขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้ครับได้เวลาของเราคนแท็กทั้งเจ็ดของพวกเรากันแล้วครับไปชมกันเลยครับใน Disney The Seven D ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่อีกจุดนึงนะครับของสวทช.นั่นก็คือบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนั่นเองที่นี่เนี่ยจัดกิจกรรมเต็มไปหมดเยอะแยะมากมายทีเดียวครับก็แต่วิธีหายไปไหนคะเนี่ยน่าสิครับสงสัยเขาคงอดใจรอไม่ไหวครับคงเข้าไปทำกิจกรรมของเขากันแล้วแต่มีการแข่งขันว่าข้างหลังเนี่ยคนเยอะมากพี่ๆอาจจะแฝงตัวอย่างนี้ก็ได้ทางนั้นเราไปตามหาพี่กันดีกว่าค่ะใช่ครับเข้าไปอยู่เลยครับที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเนี่ยครับนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้น้องๆเนี่ยครับได้มาร่วมสนุกกันแล้วเนี่ยก็ยังมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้น้องๆได้มาศึกษาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นกันอีกด้วยเหมือนที่น้องๆเขากำลังทำอยู่นะครับที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนอกจากจะมีค่ายวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสนุกๆแล้วยังมีการจัดนิทรรศการความรู้อีกด้วยกับมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีทั้งไข่ไรน้ำนางฟ้าสิรินธรมีตัวที่ฟักออกมาแล้วด้วยน่ารักมากออกมาเป็นแบบนี้รามแมลงและมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอีกมากมายจะแสดงให้ได้ชมกันค่ะว่าแต่โบกัสกับมิวเดินชมนิทรรศการเพลินจนลืมน้องพีพีไปแล้วละมั้งคะเนี่ยเพื่อนๆพอดีพี่ๆเนี่ยนะครับกำลังทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับพี่ตุ๋มแล้วก็พี่กุ๊กกุ๋ยอยู่ครับสวัสดีครับครับใช่งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆทำพร้อมๆกับพี่ๆนะครับขั้นตอนง่ายๆของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีวิธีดังนี้ค่ะขั้นแรกทำความสะอาดครีมจับด้วยการนำไปชุบแอลกอฮอล์แล้วลนไฟจากนั้นนำต้นอ่อนมาตัดใบและดอกให้เหลือแต่ยอดใบอ่อนเสร็จแล้วเอาก้านที่เตรียมไว้เสียบลงในอาหารสังเคราะห์ 3-4 ก้านทำความสะอาดขวดโหลด้วยการนำไปลนไฟฆ่าเชื้อโรคที่ฝาปิดด้วยการนำไปลนไฟอีกครั้งเสร็จแล้วนำไปปิดขวดโหลแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างล่ะคะเพื่อนๆทั้งง่ายทั้งสนุกสุดยอดไปเลยล่ะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋มกับพี่กุ๊กกุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณครับเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ๆต้องกลับไปหาพี่โบกัสแล้วก็มิวแล้วล่ะครับโอ้เกาะช้าอ้าวทุกคนพี่ๆหายไปไหนมาคะนี่นั่นน่ะสิครับนี่พอดีพี่ๆนี่นะครับไปฝึกเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมานะครับโอ้ยเจ๋งมากเลยครับพี่ๆงั้นระหว่างที่พวกเราเนี่ยนะคะจะตามพี่ๆไปดูวิธีการทำเนี่ยมิวว่าเราพาเพื่อนๆไปสนุกกับเราคนแค่นั้นกันก่อนดีกว่าค่ะไปสนุกกันเลยไปเลยครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็อยู่กันที่ตึกนาโนเทคครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรน่าสนใจกันบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาพบกับพี่วิทยากรของเรากันดีกว่าครับพี่ฟ้าแล้วก็พี่มังคุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะขอถามก่อนเลยว่านาโนเทคโนโลยีคืออะไรเหรอคะนาโนเทคโนโลยีนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สารเนี่ยมีขนาดเล็กลงเล็กมากๆเลยค่ะซึ่งเทียบกับขนาดของเส้นผมอะค่ะจะเล็กกว่าเส้นผมประมาณ 1,000 เท่าค่ะโอ้โห 1,000 เท่าเลยทีเดียวนะครับก็คงเล็กมากต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์หนึ่งว่าแต่มีผลงานที่เป็นนาโนเทคโนโลยีอะไรบ้างหรอครับค่ะตรงข้างหน้าเราเลยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอะค่ะก็จะมีตั้งแต่เสื้อมุ้งไล่ยุงตัวนี้เราก็จะเตรียมเป็นอนุภาคนาโนนำไปเคลือบที่ผิวของเสื้อค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถไล่ยุงได้อย่างปกติอย่างสเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์ทำความสะอาดพื้นผิวตัวนี้มีการเตรียมอนุภาคนาโนกักเก็บสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงเพราะฉะนั้นนอกจากทำความสะอาดพื้นผิวแล้วเนี่ยก็ยังไล่ยุงเช็ดกระจกอะไรอย่างนี้ก็กันยุงไปด้วยใช่หรือถูพื้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้อดีของนาโนก็คือเขาสามารถควบคุมการปลดปล่อยกลิ่นได้นานขึ้นก็จะอยู่ได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปใช่จาก1 ชั่วโมงกลายเป็น5 ชั่วโมง
ในส่วนของเรื่องกลิ่นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการระคายเคืองอะค่ะจะสามารถที่จะลดการสัมผัสกับผิวหนังได้แล้วก็ทำให้การระคายเคืองลดน้อยลงด้วยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้ชีวิตคนเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นมากมายขนาดนี้ถูกต้องแล้วครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่มังคุณและก็พี่ป่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับทั้งความสนุกและก็ความรู้มากมายเลยนะครับถูกต้องแล้วครับแต่ว่าผลงานนะครับที่เรานำมาให้น้องๆได้ชมในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะครับของงานวิจัยทั้งหมดที่ที่นี่เนี่ยทำขึ้นมาครับถ้าเมื่อคนไหนนะคะอยากเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยววิทยาศาสตร์แล้วก็งานวิจัยสิ่งๆแบบนี้นะคะก็สามารถแวะมาได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.ค่ะแต่ว่าวันนี้นะครับเวลาของพวกเราทั้ง3คนหมดลงแล้วครับน้องๆเรากลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับพร้อมทั้งสาระความรู้แล้วก็การ์ตูนสนุกสุดหรรษานะครับได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 6:15 นาทีสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย